สวัสดีฮะฮัลโหลเจ้าพูดกับข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฮะเจ้ามองเห็นข้าเหรอเห็นฮะอัศจรรย์ข้าไม่เคยพบผู้ใดที่สามารถเห็นตัวข้าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพังตัวขั้นสูงมาก่อนหรืออำนาจของข้ากำลังจะเสื่อมถอยลงข้าเป็นที่รู้จักในหลายชื่อผู้กลมกลืนรอบข้างกิ้งกาล่องหนท่านช้าก่อนข้าหายไปไหนแล้วผู้วิเศษข้าได้ขัดเกลาถึงทักษะการพังตัวของข้าจนถึงจุดที่สามารถกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่างไร้ที่ติตามที่ข้าคิดนะยกตัวอย่างนะข้าเก่งมากเรื่องการพังตัวเองแม้กระทั่งข้าสามารถทำให้ตัวหนังสือหายไปได้ซะด้วยดูซะเห็นไหมล่ะไม่เหรอที่เจ้ามองไม่เห็นเพราะว่าถูกพรางเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบยังไงล่ะอย่างเจ๋งเลยฮะขอบคุณต้องใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะสมบูรณ์แบบได้แต่ถ้าว่าคุณเป็นเทพด้านการพางตัวแล้วทำไมผมยังเห็นคุณอยู่อีกนะฮะเงียบไปเลยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะตาของเจ้าไม่ปกตินะสิโหมีอะไรเกิดขึ้นกับตาผมเหรอฮะเจ้าเห็นพวกมันไหมล่ะผมจะไปเห็นได้ยังไงฮะก็แค่คุณบอกมาสิถ้างั้นเริ่มแรกพวกเจ้าต้องไปอยู่ด้านหลังของใบหน้าของเจ้าตัวประหลาดนั้นก่อนละฮะแล้วมันก็ไม่ปูดออกมาข้างนอกด้วยแล้วพวกมันก็อยู่เสมอกันกับผัวของเจ้าแย่งกันกับพื้นที่เก็บสมองของเจ้าไปอีกหรือว่าผมต้องใช้ลูกตาในการคิดแทนเหรอฮะเจ้าไม่สามารถขยับไปคนละทิศคนละทางพร้อมกันได้ไหมล่ะผมว่าไม่ได้ฮะผมต้องกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าคุณคิดว่าอย่างไรฮะข้าตอบไม่ได้หรอกข้าเป็นพ่อมดไม่ได้เป็นสัตวแพทย์ยังไงก็ตามถ้าดวงตาแบนๆแปลกๆของเจ้าสามารถต้านทานการหลงหนของข้าได้เช่นนั้นข้าก็จะได้พบกับผู้ต่อสู้ที่คู่ควรแล้วเดี๋ยวก่อนนะฮะอะไรเงี้ยข้าต้องใช้วิธีเอาชนะลูกตาแปลกๆของเจ้าข้าจะพังตัวแบบใหม่ฝึกเทคนิคใหม่เพื่อล่อลวงศิลปะชั้นสูงเพื่อพัฒนาตัวเองผมไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเพราะผมเนี่ยเจ้าเมียวแสนดีแสนประหลาดแสนอร่อยแสนผิดมหันต์เพื่อเป็นการทวงคืนศักดิ์ศรีในฐานะแห่งสัตว์โลกผู้กลมกลืนข้าจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นหนทางเดียวที่ข้าจะเอาชนะลูกตาแปลกๆของเจ้านั่นหมายถึงคุณกำลังอยากจะเอาชนะลูกตาของผมเหรอฮะข้าขอท้าเจ้าไอ้ฮะตัวข้าเจออีกครั้งเจ้าแมวที่นี่เหรอฮะไม่ข้าจะไปจากสถานที่แห่งนี้ในขณะเดียวกันข้าก็จะฝึกปืนเทคนิคของข้าจากนั้นข้าจะปรากฏตัวอีกครั้งที่ไหนสักทีแน่นอนว่าการที่เจ้าจะเจอข้าคงจะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะงั้นข้าจะทิ้งเบาะแสเอาไว้สถานที่ที่ข้าจะอยู่จำเอาไว้หมวกนิรภัยเฉิดฉายและที่แห่งนี้มีคอนกรีตขุดหลุมตัวข้าซ่อนหลอดเลนส์อยู่ตะกายคุ้มอยู่ตรงนั้นเจ้าคงคุ้มลูกตาเจ้าหาไม่เจอแน่คุณหมายถึงลูกตาเหรอฮะเจ้ารู้จักกวียานุโลมไหมล่ะล้อข้ามีนะและข้าไม่เกรงใจที่จะใช้มันด้วยยังไงก็ตามขอให้โชคดีกับการตามหาข้าล่ะคือสรุปแล้วคือเราต้องตามหากิ้งก่าด้วยเจ้าหาข้าเจออีกแล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าการค้นหาพังตัวที่สมบูรณ์แบบก็ยังคงดำเนินต่อไปข้าคงจะต้องปรับปรุงในขณะที่เจ้าเจอในสถานที่แห่งใหม่ว่ากันว่าขอพร3ครั้งแล้วจะปังตามนั่นแหละนี่คือคำใบ้ที่เจ้าพร้อมจะตามหาหล่องลอยข้าสหายเล็กแขนขากลางปีกกว้างปีนปลายบ้างสไลด์บ้างอยู่ตรงส่วนตัวของเจ้าหาข้าได้ก็ใช่ทีเพราะข้าหล่องหนและเล่นกายแน่ใจนะฮะเพราะข้าจะสัมผัสได้ก็ใช่ทีน่ะจริงเหรอนี่ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของข้าหรอกแต่ข้าคงจะมีเวลาที่จะแต่งคำใบ้ได้อีกถ้าหากเจ้าใช้เวลาในการตามหาข้านานขึ้นข้าค่อนข้างมั่นใจกับการพังตัวครั้งนี้ในครั้งถัดไปแบบนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะสัมผัสอีกต่อไปขอให้โชคดีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเล่น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 กิ้งกิ้งกิ้งเรียบร้อยได้ส้มอุ้ยส้มอันนี้ดีผมว่าต้องอร่อยแน่เลยโอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเอ้ยฮึบจึ๊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 บเอ้ยอะไรอ่ะโอ้เป็นปีกผีเสื้อเหรอน่ารักอ่ะอุ้ยสีอันนี้งึบงึบงึบอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเรียบร้อยได้มาแล้วโอ้เขาปั้นดูหนูสิหนูมีสระน้ำส่วนตัวด้วยแน่ใจนะว่ามันคือสระน้ำหนูเป็นเป็ดหนูรู้เรื่องสระน้ำน่ะให้อภัยฉันด้วยนะฉันคิดว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องออกจากสระน้ำนั้นแล้วล่ะพ่อของเธอบอกให้ฉันพาตัวเธอกลับไปผัดเล่าเรื่องอ่ะแต่ก็ยังมีน้ำให้เล่นอยู่เลยอ่ะโอ้ยเธอโดนเข้าไปได้ยังไงอ่ะน้ำเหรอทั้งเย็นแล้วก็เปียกกี้เดี๋ยวนะก็หมายความว่าคุณจะรับหนูไม่ได้จนกว่าหนูจะขึ้นจากน้ำอย่างนั้นเหรออ่ะฮะเย่เย่เย่กันเล่นน้ำตลอดไปว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้น่าจะต้องแบบว่ามีทางที่จะพาเจ้าหนูนี่ออกจากน้ำโดยที่ไม่ต้องเปียกหลับแล้วเดี๋ยวนะท่าหลับมันแปลกๆนะทำไมท่าหลับน้องเป็นงี้อ่ะโอ้ my god โอเค1 1 1 1 1โอเคมาฟองทับแวก
นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เจ๋งมากเลยครับพี่เหมียวขอบใจนะฉันหวังว่าเธอจะไม่อารมณ์เสียและต้องอยู่บนพื้นแห้งๆอีกไม่หนูก็เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะหนูหิวมากด้วยโอ้บางทีป้าๆน่าจะมีขนมเธอลองถามเขาตอนที่ผัดเล่าเรื่องเองสิหนูลืมเลยว่าการผัดเล่าเรื่องไปเลยต้องมีสถานที่ที่สุดเพอร์เฟกต์ที่หนูจะได้เล่าเรื่องการว่ายน้ำให้ทุกคนฟังแน่นอนไปกันเถอะพี่เหมียวเอาละครับเราได้เพื่อนมาแล้วคนหนึ่งสวัสดีฮะจ้าโอ้เจ้านั่นเองเดี๋ยวสินี่แย่แน่แปลว่าเจ้าเจอข่ายอีกแล้วสินะผมดูไม่ออกแล้วว่าคุณจริงจังอยู่หรือเปล่าถ้าขอบอกยังมั่นใจเลยนี่คือซีเรียสที่สุดใน3โลกแล้วงั้นเหรอฮะผมหมายถึงอะไรคุณก็อยู่ตรงนี้แล้วคงไม่พูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกผมมองเห็นคุณน่ะนี่มันดูช่างหน้าชะงนสนเทซะไม่มีแต่ก็มันก็คงจะมีวิธีแก้อยู่บางทีฉันคงอาจจะต้องคิดอะไรออกในระหว่างไปสถานที่ถัดไปพูดถึงเรื่องนั้นตู้กระจกใส่ขนมเปิดผนึกมีเหล่ามนุษย์และถนำลึกจุดเวลามาหาตู้น้อยๆหนึ่งเดียวและคงไม่ลองตามหามีอยู่ตรงนั้น6อันอันนี้ใช้ได้เลยฮะพร้อมใจถ้าภูมิใจในตัวเองมากๆเลิกคุยเล่นแล้วก็คุยหัวได้แล้วขอให้โชคดีการตามหาค่ะมันต้องปล่อยลูกเป็ดลงน้ำปะเป็ดยางกราบๆปล่อยเป็ดยาง4ตัวลงบ่อน้ำโอ้โหภารกิจแต่ละอันกราฟสุดแจ่มแจ๋วมากโอเคงั้นเราก็ต้องกลับไปที่เดิมสินะวิ่งกันแบบจ้าละวันเลยเนี่ยวิ่งกันตาแตกสับกันตาแตกแบบนึงนะเงียบเออได้อะไรมาเอ้ยได้หมวกน้องเสือน่ารักมากอันนี้เดี๋ยวไว้ใช้ในรอบหน้าเลยเอาสิเก็บอึบไปได้ไหมสวยเยี่ยมโอ้โหดอกทางตะวันสุดยอดมากผมขออนุญาตเอาเป็ดไปวางก่อนเดี๋ยวขอแวะไปดูหุ่นก่อนผมว่ารูปปั้นหุ่นตัวนี้น่าจะใช่ที่ไอ้คุณอโปบอกไม่รู้เรียกอะไรเรียกเป็ดอโปเลยโอเคเรียบร้อยสวยงามหมวกกระบองเพชรเยี่ยมยอดมากเวลิกูดดูสินี่เรากำลังดูอะไรกันอยู่เหรอวิดีโอเกมสุดเจ๋งในตอนนี้ไงล่ะอ๋อเธอตัวพอที่จะเล่นของแบบนี้แล้วเหรอพ่อหนูบอกว่าหนูเป็นคนแก่ในร่างเด็กพูดถึงพ่อของเธอแล้วเขาบอกให้พาเธอกลับไปผัดกันเล่าเรื่องอ่ะเอาสิว่าไงดีนี่นะงั้นคงต้องเอาอะไรมาล่อเพื่อที่จะแบบว่าไอ้นั่นแล้วล่ะหนูจะไปเลยถ้าจอเครื่องนี้หยุดแล้วนั่นไงแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่เหรอไม่รู้สิหนูว่ามันเล่นวนไปเรื่อยๆบางทีก็คงไม่มีวันหยุดเลยงี้นี่เองถ้าจอดับแล้วเธอสัญญาไหมว่าเธอจะกลับบ้านไปหาพ่อเธอน่ะด้วยเกียรติของลูกเป็ดเลยโอ้โหด้วยเกียรติของลูกเป็ดด้วยโอเคดึงเลยแล้วกันนี่ไงเรียบร้อยดับไงว้าวกำแพงมันเลื่อนไปรอบๆได้ด้วยเหรอเลื่อนไม่ได้นะที่โอ้งั้นพอหนูกระพริบตาแล้วหนูจะเห็นรูปร่างสีม่วงด้วยฉันว่าน่าจะเป็นการหาทางออกจากหน้าจอบ้างดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะพวกเราจะกลับบ้านไปหาพ่อเธอกันได้หรือยังโอเคหนูจะบอกพ่อให้ฟังว่าเอ็มบีสันมีคอมโบเยอะมากออกเดินทางได้โอ้โหไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาเว้ยรู้จักอะไรพวกนี้เยอะแยะดีแฮะวันนี้ดูเหมือนว่านุชของคุณจะตุยไปแล้วทุกอย่างโอเคไหมฮะโอ้ก็ไม่เท่าไรหรอกน้องสาวฉันละมูเน่บินหนีออกไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะอันที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยแหละลอนชอบบินออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะแต่ลอนก็กลับมาเองพร้อมกับเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างปลอดภัยถนนไม่มีรถวิ่งพวกมนุษย์ชอบซ่อมท่อแตกกันอยู่นะอ๋อเหรอฮะแล้วเพราะอย่างนั้นถนนก็เลยโล่งแล้วก็เปียกแฉะอย่างนี้สินะหยีเรื่องหยีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ก็คือว่าราโมเนสประกาศก้าวเลยว่าลอนจะออกไปบวกกับแมวนี่สิโอ้โหโอ้โหจริงๆนั่นแหละลอนดูหนังเรื่องตกโต vs บอสแมวเหมียวมาราธอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เอาไปพูดแต่เรื่องการต่อสู้กับแมวนับตั้งแต่นั้นฉันเลยคิดว่าหลอนน่าจะอยากเล่นต่อสู้เพราะงั้นก็เลยบอกกับเธอไปว่าฉันจะเป็นบอสแมวเหมียวให้เองถ้าหลอนอยากจะเล่นตกโตแต่กลายเป็นว่าหลอนอยากจะบวกกับแมวจริงๆนี่สิแล้วคุณไม่ใช่แมวจริงๆเหรอฮะไม่ใช่สำหรับหลอนฉันเป็นพี่ชายของหลอนที่หลอนยอมชนะตอนที่เล่นเป็นตกโตหลอนเลยบอกว่าต้องการสู้กับแมวจริงๆฉันก็เลยบอกว่าจะออกไปตามหาหลอนแต่พอนุชของเราเห็นกุ้งเปล่าๆแล้วก็นั่นแหละตามนั้นเลยน้องสาวของฉันแล้วก็นุชต่างก็ต้องการกันฉันจะเลือกใครก็ได้คุณไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกฮะยังไงผมก็สำรวจแถวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูรามูนี้ให้ด้วยจริงเหรออย่างนั้นก็ขอฝากเธอด้วยล่ะได้เลยฮะแค่บอกผมว่าหล่อนหน้าตาเป็นยังไงบ้างเธอเห็นพวกเรานกสีฟ้าที่บินอยู่ตามถนนไหมล่ะหล่อนหน้าตาแบบนั้นแหละแต่ว่าเป็นสีเหลืองสดแล้วก็ไวขวัดเฉไวถ้าเจอหล่อนแล้วผมต้องทำยังไงบ้างฮะเป็นคำถามที่ดีฉันขอคิดดูก่อนถ้าก่อนนั่นแหละแผนเด็ดรามูนี้ไม่รู้จักเธอเพราะงั้นหล่อนได้จะคิดว่าเธอน่ะจะเป็นแมวจริงๆผมก็เป็นแมวจริงๆนี่นะและถ้าเธอจ
ับหลอนได้แล้วก็ปล่อยให้เธอหลุดไปได้มันจะได้เหมือนกับว่าหลอนเอาชนะบอสแมวเหมียวได้จริงเราจะได้น่าพอใจฟังดูน่าสนุกจังฮะลาโมเนสมโนเก่งมากเธอน่ะจะต้องทึ่งแน่ๆเราชอบบินออกไปตามถนนด้านขวาของหน้าร้านนี่แหละแจ๋วเลยฮะผมจะพาลาโมเนสกลับบ้านเดี๋ยวหมายถึงน้องตุ๊กโตที่ไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะบอสแมวเหมียวได้อยู่แล้วขอบใจนะบอสแมวเหมียวเราเจอแล้วนกตัวนั้นเราเจอแล้วพร้อมนะ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 โบเรียบร้อยเอาไม่นะบอสแมวเหมียวขังราชันนกโตไว้ในคุกกรงเล็บนี่หรือจะเป็นจุดจบของฮีโร่ผู้กล้าหาญกันนะกราลข้าคือบอสแมวเหมียวผู้ไม่มีทางยอมแพ้และจะชนะให้ได้โอ้ชั่วร้ายซะไม่มีเงี้ยขอบใจข้าหมายถึงกากะตกโตปีบกโตเตะตกโตทุ่มเจ้าแพ้อีกแล้วบอสแมวเหมียวช่างเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของตกโตร้อยพี่รู้เรื่องนี้ก่อนเถอะจะรั่วบอสแมวเหมียวจะมาที่นี่เพื่อประลองกับข้าอย่างนั้นล่ะโอ้สวัสดีเจ้าแมวเหมียวแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยหรือว่าเธอจะเป็นบอสแมวเหมียวผู้โด่งดังฉันเองแหละแต่ตอนนี้ถูกปลดจากการเป็นบอสแมวเหมียวแล้วน่ะน้องสาวของฉันเล่าเรื่องการต่อสู้อันดุเดือดให้ฟังแล้วน่ะเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นมันนะไม่เป็นไรฮะยิ่งมีพยานรู้น้อยยิ่งดีเหตุนั้นเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจที่จะสอนอีโมติคอนสบายๆให้กับเธอตอนนี้ฉันคงต้องให้ความสำคัญกับเจ้านุชก่อนแล้วนะยังเหลือการกอดรัดฟัดเหวี่ยงอีกกว่าฉันจะทำให้นุชนั่นลุกขึ้นมายืนได้ดีใจที่ได้เจอพวกคุณสองคนฮะขอให้โชคดีกับมนุษย์นะฮะบ๊ายบายบอสแมวเหมียวเล่นกับคู่นี้ก็สนุกดีครับบันเทิงดีดีเคลียเรียบร้อยได้อะไรบ้างปึ๊บโอ้หัวปีศาจน้อยโอ้น่ารักเลยเล่นก่อนอึ๊บเฮ้ยได้อะไรมาโอ้หัวกล้วยช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาจะเอาคืนไอ้ดันดีแหละสวยโอ้พอดีเลยได้ลงมาพื้นอีกครั้งรู้สึกแปลกๆเลยฮะไม่กลัวเหรออ่าขึ้นไปติดอยู่บนนั้นน่ะสัตว์ปีกไม่กลัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งนั้นหรอกนะพ่อบอกว่าเราต้องบินด้วยปีกของเราเองพ่อพูดถึงเธอควรกลับไปหาเขานะเพื่อเริ่มผัดกันเล่าเรื่องน่ะหนูจะเล่าเรื่องที่หนูบินได้ให้พ่อฟังพี่คิดว่าพ่อหนูจะลอยอยู่ในอวกาศหรือเปล่าหนูขึ้นไปสูงแล้วนะเมื่อกี้พ่อน่าจะต้องได้เห็นงั้นเรากลับไปถามพ่อเธอกันเถอะโอเคมันเหลืออีกตัวนึงไงอยู่ตรงนี้ก็มีทางนี้ทางเดียวแล้วล่ะที่เราไปได้เอ้ยมีพัดลมด้วยว่ะเฮ้ยเอาแล้วที่นอนของเรานอนกันเลยอย่างแรกสวัสดีนะพ่อของเธอให้มารับเธอไปผัดเล่าเรื่องได้แล้วอ่ะแต่หนูเล่นเครื่องนี้ยังไม่เสร็จเลยหนูไปจากตรงนี้ไม่ได้ถ้ามันยังไม่หยุดอ่ะแล้วอีกนานแค่ไหนเหรอหนูไม่รู้หนูหยอดไป400วิปปั๊บอ่ะมันจะเล่นให้หนูนานแค่ไหนกันเหรอเดี๋ยวนะเธอไปเอาวิปปั๊บมากขนาดนั้นมาจากไหนถ้าดูตามสัญลักษณ์แล้วน่าจะประมาณ60ชั่วโมงน่าจะใช่นะมนุษย์โยนมันลงในบ่อน้ำเพื่อขอพรหนูว่าพวกเขาคงจะขอให้หนูมีวันที่ดีกับเครื่องนี้แต่พ่อของเธอล่ะถ้าเปิดประตูปุ๊บพี่จะพาหนูไปหาพ่อเลยได้ไหมเธอสัญญานะหนูสัญญามันจะต้องมีทางที่จะเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องรอสิอะไรเหรอไม่มีอะไรฉันแค่พูดกับตัวเองนะไว้เจอกันหลังเครื่องหยุดนะฉันพนันได้เลยว่าเธอคงจะสงสัยว่ากดปุ่มยังไงใช่ไหมล่ะคุณอ่านใจผมได้เหรอฮะง่ายมากเลยนะแค่เธอลองใช้หัวและที่บอกว่าเธอใช้หัวฉันหมายถึงกดชิปพุ่งชนเข้าไปที่ปุ่มนะแล้วไงต่อฮะก็แค่นั้นเลยเธอแค่ชนปุ่มนั้นด้วยหัวก็แค่นั้นแล้วมันจะเจ็บไหมฮะเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากกว่านั้นนะเอาหัวกระแทกนิดหน่อยคงไม่ทำให้แม่อย่างเธอบาดเจ็บหรอกแน่ใจนะฮะแน่นอนแค่กดชิปวิ่งเอาปุ่มชนหัวยังไงปุ่มที่กดตัวเองไม่ได้หรอกนะโอเคไปฮะอย่าตีพี่เห็นนั่นหรือเปล่าหนูตีลังกาไปทั่วเลยเห็นแล้วสิตอนนี้รู้สึกเวียนหัวหรือเปล่าล่ะไม่นะแต่ตอนนี้รู้สึกอุ่นมากแล้วก็นุ่มฟูเหมือนเป็นผ้าขนหนูแบบนี้เองยังไงก็ตามหนูจะเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังแล้วเครื่องอบผ้าแห่งความตายนี่แทบไม่ไหวแล้วไปหาเขากันเลยไหมไปกันเลยอ่ะ1 2 3และ4ครบหมดทุกตัวแล้วโล่งใจจังช่างกำลังเริ่มสติแตกแล้วเชียวอ่ะ
โอเคพวกเราไม่เป็นไรฮะป้าป๋าพวกเราสบายดีมากนายน่าจะไม่นะสบายดีแแแแแดูเด็กๆแบบโปกเธอลูกพวกลูกทุกตัวต้องดงจากกลางเท่ากลางยินดีที่ได้จากพวกเธอนะฮะโอ้เหล็กๆบอกขอบคุณพี่เหมียวที่ช่วยเหลือหรือยังขอบคุณนะฮะด้วยความยินดีฮะไม่ใช่นายเราต้องพูดกับพี่เหมียวสิขอบคุณพี่เหมียวสิรักนะครับพี่เหมียวป้าป๋าก็ต้องพูดด้วยนะอ้อลูกปลูกถูกขอบคุณมากนะเจ้าเหมียวโปรักสิ่งนี้เป็นรางวัลมันเป็นสำหรับทุกอย่างที่เธอทำได้โอ้โหหมวกเป็กกิติมศักดิ์มักจะช่วยย้ำตวงเธอเป็นส่วนหนึ่งของคงในครอบครัวเป็กเสมอป้าป๋าฮะถึงเวลาผัดกันเล่าเรื่องแล้วหรือยังอ่ะแน่ลองไปเล่าเรื่องกันเถอะตรงบ่อน้ำกลางแจ๋วบายบายนะครับพี่เหมียวไว้เจอกันเปี้ยวหมวกสวยนะฮะเล่าเรื่องของหนูที่เจ๋งที่สุดเลยพวกเรากำลังจะบายบายพี่เหมียวอยู่นะขอบใจที่บอกดูแลตัวเองด้วยนะลูกเป็ดขอให้สนุกกับการผัดกันเล่าเรื่องสวัสดีนะตัวอย่างทดสอบผู้ช่วยงานวิจัยที่เคารพฉันจัดการเรื่องแพทเวิลด์เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วน่ะไวมากที่จริงต้องไวกว่านี้แต่นั้นพบเจอปัญหากลางอวกาศเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรเป็นกังวลเล็กน้อยยังไงฮะในโครงการระดับมัลติเวิร์สแบบนี้ถือว่าเล็กน้อยมากแค่ท่อน้ำระเบิดในอนาคตของอีกจักรวาลน่ะมันไหลย้อนกลับอดีตของอีกจักรวาลนึงอ่ะเดี๋ยวนะฮะเพราะงั้นถึงมีน้ำพวกนี้ออกมาอย่างนั้นเหรอมันเลยกลายเป็นว่าฉันต้องใช้การอวกาศเชิงเส้นแทนน่ะที่ฉันจะใช้ได้การอวกาศวรติเธออยากจะลองทดสอบไหมล่ะมันเจ๋งมากเลยฉันจะช่วยเธอทดสอบเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วตอนนี้การอวกาศซาดิสมันปลอดภัยหรือยังฮะการอวกาศวรติแต่ถืออย่างนั้นที่เธอพูดว่าการอวกาศซาดิมก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วมันปลอดภัยทั้งคู่ไหมฮะคิดว่ายังไงก็เถอะถ้าเราไปถึงดิ่งนั้นได้และใช้งานได้เธอก็สามารถใช้มันเป็นฟาสทาวเวลได้ทั่วเมืองเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นผมเอาด้วยอย่าเพิ่งปฏิเสธนะฟังฉันก่อนแต่ผมบอกว่าเอาด้วยนะฮะอย่างแรกเลยมันมีเดี๋ยวว่าอะไรนะบอกว่าผมเอาด้วยจริงเหรอผมเป็นแมวช่างสงสัยน่ะเย้น่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยเธอจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนยังอยากได้ขนนกอีกไหมตอนนี้ยังการเดินทางของเธอไม่ได้ไกลมากและฉันยังมีของเก่าเหลืออยู่โดดลงมาเลยครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่ฉันมั่นใจแบบ 100% จะหมู่หรือจ่าโอ้โหอยู่กับน้องแมวที่น่ารักครับวันนี้น้องแมวทะลุมิติโอ้โหหุ้ยโอ้นี่เธอนี่นะเธอกลับมาแล้วฉันนึกว่าจะทำให้เธอตกใจตอนนี้ฉันกระโดดเกาะหน้าต่างไปซะแล้วอ่ะนั่นคุณเองเหรอฮะโล่งอกไปทีทำให้ผมตกใจนิดหน่อยโทษทีโทษทีฉันแค่ตื่นเต้นมากไปหน่อยที่มีคนมาเยี่ยมอ่ะนะคุณเป็นหมาใช่ไหมฮะเป็นหมาที่ดีดีเลยแหละดีมากด้วยนุชบอกนุชของฉันบอกอ่ะนะยินดีที่รู้จักอย่างเป็นทางการนะฮะผมไม่รู้ว่าจะมีคำเรียกว่าคุณหมาดีดีหรือดีมากด้วยมาก่อนนะโอ้งั้นเธอก็ควรรู้ฉายาของฉันเอาไว้อะด้วยแบบว่าเป็นเจ้ามันฝรั่งนุ่มนิ่มหนุบหนับหรือเต้าก้อนขนปุกปุยดุกดุยแป้นแลนเธอแน่ใจนะแน่นอนฮะผมจำได้เพราะว่าเธอพูดบ่อยๆขณะที่เอาจมูกมาถูไถที่พุงของผมโอ้ยงั้นต้องเป็นฉายาหน้ายกจ้องที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงหลากหลายกลุ่มแน่นอนยินดีรู้จักนะสหายโปเตโต้เช่นเดียวกันนะฮะยังไงก็ตามการที่พูดคุยกับคุณสนุกมากผมหวังว่าจะได้พบเจอวันดีๆนะฮะอย่าเพิ่งไปมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นน่ะช่วยฉันหน่อยสิลิตเติ้ลโปเตโต้จะให้ผมช่วยอะไรฮะฉันทำลูกเทนนิสหายน่ะลูกเทนนิสของฉันหายไปเข้ามาสิฉันจะให้เธอดูอะไรดูสิมันไม่มีลูกเทนนิสเลยอ่ะคือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำถามโง่ๆฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ข้างหลังคุณเหรอฮะอะไรนะโอ้พวกนี้ไม่ใช่หรอกพวกนี้เป็นลูกเทนนิสที่ฉันชอบเฉยๆอ่ะฉันกำลังพูดถึงลูกเทนนิสที่ฉันชอบมากๆเป็นพิเศษอ่ะมันไม่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันล่ะฮะโอ้คืองี้นะทานุกิสร้างของขวัญให้ฉันอ๋อให้ผมเดานะมันเป็นเพราะว่าของอันนั้นหรือเปล่าอ่ะตอนแรกก็ไม่ใช่หรอกแต่มันเจ๋งมากเลยอ่ะเธอสามารถเอาลูกเทนนิสใส่เข้าไปแล้วมันก็จะโยนลูกออกมาให้ฉันได้ด้วยตอนนี้นุชออกไปทำงานน่ะฟังดูดีมากเลยฮะมันสมบูรณ์แบบเลยสักระยะนึงแต่วันนึงมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาลูกเทนนิสนั้นพุ่งไปทั่วแล้วก็มีไฟลุกขึ้นมานิดหน่อยฉันตามหาพวกมันส่วนใหญ่กลับมาได้อีก3ลูกที่ฉันชอบมากแต่ยังหาไม่เจอแล้วเครื่องนั้นคืออะไรฮะท่านฝังไปแล้วแต่อย่าบอกทานุกินะหล่อนคงเสียใจแย่ได้โปรดช่วยตามหาลูกเทนนิสแล้วก็ลูกโปรดของฉันได้ไหมฉันจะขอบใจมากๆเลยแน่นอนผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นลูกเทนนิสอันโปรดของคุณน่ะไม่ใช่ว่าลูกเทนนิสก็หน้าตาเหมือนกันหมดหรอฮะไม่ใช่หรอกแต่ละอันมันมีรายละเอียดแตกต่างกันกลิ่นรสชาติและสัมผัสถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถแยกอันที่ชอบออกจากอันเฉยๆได้ยังไงลูกเทนนิสที่ฉันชอบอ่ะมันจะมีแถบสีลุ้งสดใสโอเคถ้าเป็นคำอธิบายแบบนี้ผมก็เข้าใจได้ฮะถ้างั้นถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะนำมันมาที่นี่เลยฮะรบกวนด้วยละกันเธอแค่เอามาใส่ไว้ในหลุมตรงหน้าฉันน่ะมันจะปกป้องมันได้ได้เลยฮะบิ๊กโปเตโต้เธอสุดยอดมากลิตเติ้ลโปเตโต้นี่ไงลูกนี้เปล่าเอาลงเลี้ยวลงโอ้ข้างในมีที่ให้พักอีกโอเคนอนหลับสบายอย่าดีไงเอาละ
ลูกมันสีลุ้งเหมือนกันเออโอเคแต่ลงไหมไม่ลงเว้ยไอ้ลูกนี้มันดื้อไอ้ลูกนี้มันดื้อไอ้ลูกนี้มันไม่ยอมลงอ่ะเออลงไปดิมันไม่ยอมลงอ่ะทำไงดีอ่ะลงไปดิเออเธอทำได้ดีมากลิตเติ้ลโปเตโต้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากเพื่อเป็นรางวัลรับไปสิชุดลิตเติ้ลโปเตโต้อย่างเป็นทางการโอ้ชุดน่ารักมากโอ้โหขอบคุณนะบิ๊กโปเตโต้